เขารัดเอวรัดอะไรให้คุณก็เลยอาจจะดูแบบรัดรูปนิดนึงก็รัดซะขนาดนี้นะต้องชมแมนบ้างนะคะก็โอเคค่ะมันก็เราก็อยากลองใส่แบบนี้บ้างเพราะปกติแอนจะใส่เป็นแบบกระโปรงยาวหรือแบบว่าเป็นแบบใส่สูทใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ใส่เฉพาะงานค่ะเฉพาะงานอันนี้ต้องส่งให้พี่เช็คก่อนไหมคะว่านางยังไม่เห็นนางไม่แคร์อะไรหรอกกันนะคะอ๋อเขาแซวอยู่แล้วไม่จริงๆแล้วเขาคุยกับแฟนคลับแล้วเขารู้สึกเขาสนุกที่ได้คุยอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากงานที่เขาทำอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาเป็นคนบอกแอนเองว่าต้องคอยรักษาหัวใจแฟนคลับนะเขาเป็นคนที่รักคุณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าลืมเขาคือเป็นคนคอยเตือนเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ดีค่ะแก้เลี่ยนอะไรบางอย่างที่เราแต่งอะไรเดิมๆนึกออกไหมคะบางทีเราก็แต่งนิดนึงแล้วอยากเห็นลูกออกมาเป็นไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วนานๆครั้งได้เห็นเนาะนานๆครั้งอะไรเงี้ยโหไม่ได้เยอะแยะเลยมีอยู่แค่นี้อันนี้ไม่เขินนะเพราะว่ามันเป็นปิดเข่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดแขนแล้วกลุยไกลลุยอะไรเงี้ยแอนจะไม่ชอบแอนชอบแบบเท่ๆนิ่งๆเราอ่ะเว้าหลังอย่างเดียวยังค่ะสิ้นปีนี้ยังต้องตัดต่อลิขิตรักอยู่รุ่นแบบนี้นั่นเนาะเดี๋ยวพี่อัปเดตเรื่องที่เห็นแม่กำลังใจอินดี้กับวาวาที่ถ้ามีไอดอลเวลาอินดี้วาวาลงอะไรเงี้ยแอนก็จะมีเข้าไปลงใส่หัวใจแล้วก็แชร์แซวอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ก็จำประโยคไม่ได้เพราะว่าแอนแซวอยู่ประจำเลยไม่แน่ใจว่าช็อตไหนโทนะเด็กน้อยก็เข้าใจเขาค่ะน้องอินดี้เขาก็ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาแบบใสๆซื่อๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบว่าโอเคเขาก็ต้องค่อยๆรับสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเจออะไรแต่น้องเป็นคนน่ารักค่ะก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปอ่านละเอียดอะไรเงี้ยเพราะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องแบบรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอแทนแบบส่วนตัวมากไหมคะค่ะเจอค่ะเพราะอินดี้เล่นละครกับแอนอยู่ไม่เลยเพราะว่าอินดี้เขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วมากองตรงเวลาทำงานดีแล้วก็มีความสามารถทางการแสดงสูงด้วยถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะเป็นพระเอกที่เก่งมากขึ้นหนึ่งถ้าทางการแสดงไม่มีอะไรนะคะก็เห็นน้องก็แบบก็ทำงานปกติดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นเด็กแบบว่าถ้าเขามีอะไรกระทบใจเขาก็จะนั่งลอยๆนิดนึงแต่ว่าจะไม่พูดอะไรแต่พอเราแซวเขาก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยคือเป็นเด็กน่ารัก